Mikä maku hyvää? On kyllä aika hyvä. วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําขนมเค้กนะคะในฉบับคนขี้เกียจเนาะก็มิวนะคะก็ขี้เกียจปั่นแป้งเองนะคะก็เลยไปซื้อแป้งสําเร็จรูปมานะคะเพื่อนๆค่ะนี่ในราคา3ยูโรกว่านะ3ยูโรตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ120บาทนะคะเนี่ยแป้งนี้นะคะนี่นะคือแป้งเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอบแห้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่าให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนี่จะมี3ชั้นแบบนี้1 2 3นะคะคือเขาหั่นมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วอีกแบบนึงนะคะก็คือเรามาหั่นเองนะคะแต่เราเอาแบบเราขี้เกียจเนาะก็เลยซื้อมานะคะนี่นะเป็นแบบนี้นะคะแต่เราจะมาแต่งหน้าเค้กเองนะคะหนูก็ซื้ออันนี้ไปประมาณ120บาทนะคะแล้วก็ซื้อวิปครีมมาแล้วก็จะมาปั่นวิปครีมเองนะคะแล้วก็ซื้อสตรอเบอรี่มาแล้วก็จะใส่ข้างในไส้แป้งนี้นะคะก็เหมาะสําหรับคนที่ทำเค้กทำเบเกอรี่ต่างๆไม่เป็นในแบบเหมือนหมิวนะคะทำไม่เป็นเลยนะปั่นแป้งปั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกลัวทำออกมาเสียนะคะก็เลยซื้อแบบนี้มาดีกว่านะคะนี่ เดี๋ยวจะไปลองดูนะคะว่าหน้าตาจะออกมายังไงนะจ๊ะไปเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูเค้กกันเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆค่ะในประมาณ400กรัมนะว้าวโอ้โหเนี่ยแป้งเค้กที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเขาหั่นให้3ชิ้นเลยนะเนี่ยเห็นไหม1 2 3นะคะเราแค่มาแต่งหน้าเค้กเองนะคะนี่ง่ายมากเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องทำแป้งเค้กเองนะคะเห็นไหมนี่ใหญ่มากเท่าจานเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวเราจะเปิดข้างในให้ดูนะคะก็จะประมาณนี้นะโหว้าวเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเค้กกันเลยดีกว่านะคะต่อไปเราจะมาตีวิปครีมนะคะวิปครีมที่ใช้นะคะเป็นนี่นะยี่ห้อนี้นะคะถ้าใครอยู่ฟินแลนด์เนาะก็จะใช้นี้ประมาณ1ยูโรประมาณ35บาทนะคะเพื่อนๆค่ะกั้วหูเกรมานะคะนี่นะต่อไปจะมาทำวิปครีมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะวิปครีมของเรานะคะก็ได้ที่แล้วนะจ๊ะน้ำมะนาวนะคะใส่ลงไปกะปริมาณเอานะคะเยอะเหมือนกันนะมีกาเซอร์วัตซี่ลงค่ะต่อไปเนยนะประมาณ75กรัมนะคะคนจนละลายก็เป็นไข่ไก่กับเนยแล้วก็น้ำตาลนะที่เราคนให้เข้ากันเนาะตอนนี้นะคะเนื้อมันก็จะเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราจะไปแต่งหน้าเค้กกันเนาะนี่ไหมจะเหนียวเหนียวประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาแต่งหน้าเค้กกันนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เป็นน้ำส้มนะจ๊ะนี่นะคะน้ำส้มเนาะเราจะเอามาพรมเค้กนะคะให้มันเปียกนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ต้องเปียกเยอะนะคะ
เหมือนแค่พอชุ่มนะคะไม่ต้องเปียกมากนะคะจุ่มเข้าไปให้มันมีรสชาติแบบน้ำส้มอะไรเงี้ยเนาะนี่นะจ๊ะเหมือนโปร่งนะคะเค้กมันจะไม่แข็งเนาะพอจะทำหมดแล้วแต่ถ้าเราต้องทำกระทะนั้นทำแบบนี้ให้ครบ3แผ่นเลยนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่เรานะคะใส่น้ำผลไม้พรมลงไปแล้วนะคะตอนนี้แป้งเค้กของเรานะก็เริ่มนุ่มแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมจับดูเนาะก็เริ่มนุ่มนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่นี่เลยนะคะนี่นะคะเป็นไข่แล้วก็เนยแล้วก็น้ำตาลนะที่เราผสมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนคะมาแต่งหน้าเลยทาลงไปนะคะแล้วทาก็ไปแล้วเรียนไหมสามีบอกว่าใส่เยอะเลยใส่ให้ทั่วเลยนะคะชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือสามีชอบเยอะๆคือว่าติดตาไว้คือเสบาร์มาริตาSinä tykkää mäkiä. Se on suurin piirtein laittaa kaikki niin kuin näihin kolmeen. On vielä paljon. Voi tehdä yksi. Tätä sai jäm strawberry nähä. แผ่นต่อไปนะคะก็ทำแบบเดิมนะจ๊ะไปนะคะเราก็จะใส่วิปครีมลงไปข้างบนนี่เล็กมากเลยโอ้แต่งหน้าเค้กกันนะคะอันนี้ครั้งแรกเลยนะที่ทำไม่เคยทำเลยต่อไปนะคะเราจะมาแต่งหน้าเค้กด้วยสตรอเบอรี่นะคะนี่แต่งด้วยกินด้วยนะคะอันนี้ลูกหนึ่งนะคะก็สามารถทำได้ประมาณหั่นได้4ชิ้นนะคะอ
มันเป็นไงอ่ะอันนี้ครั้งแรกนะทำไม่เป็นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเค้กสตรอเบอรี่นะคะนี่ทำครั้งแรกนะคะก็แต่งหน้าเค้กครั้งแรกนะคะส่วนแป้งเค้กก็ไม่ต้องทำนะเพราะเราซื้อมาสำเร็จรูปเราจะมาชิมกันนะคะเพื่อนๆค่ะว้าว น่ากินจังนี่เยิ้มๆค่ะเดี๋ยวจะให้ดูแป้งข้างในเนาะนี่นะคะเห็นไหมโอ้โหว้าวจะให้สามีชิมนะคะนี่น้องเปียสชิมไหมดิอึกซิมีกะมากูคือแบบกูร้องก็คือแบบไหนชิมสตรอเบอรี่สิสมัยกูบ้างยังไม่รู้ที่กูเอาส้มอะไรมาสักหนึ่งกูบ้างกินคู่กับกาแฟนะคะเพื่อนๆค่ะแซ่บมากเลยนะนี่อร่อยอร่อยนี่นะเข้ากับเค้กไหมมีกระชับหวานฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาทำเค้กเนาะเป็นเค้กที่ง่ายมากเลยก็คือการที่เราไม่ต้องทำแป้งเค้กเองนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้มิกะก็ชิมใหญ่เลยนะคะนี่อึกซิเวลาปาลาเวลาเดี๋ยวจะต้องหั่นให้ชิ้นหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังมิวจะทำอีกเนาะแต่งหน้าเค้กแบบโวยไรกระต่ายมาสามีขอเพิ่มอีกชิ้นนะคะเดี๋ยวจะหั่นให้กันอิโซไหมอิโซอะไรดิโอ้โหชิ้นใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้ว้าวโอ้มินิกาโอ้ชิ้นใหญ่เลยนะจัดชิ้นใหญ่เลยนะคะดูบ้านรกหน่อยนะคะไม่เป็นไรฮะ like an eat easy very big ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ให้สามีกินต่อนะคะนี่ชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวเขาจะไปกินคู่กับกาแฟเนาะฝากกดติดตามหน่อยแล้วมิกาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า